สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับและในวันนี้อยู่กับผมโจ WK19 คนเดิมนะจ๊ะวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการผสมสัตว์เลี้ยงเพื่ออัปเกรดขั้นมันนะครับสัตว์เลี้ยงจะมีทั้งหมด4ขั้นนะครับโดยการที่เราจะผสมสัตว์เลี้ยงนั้นเราจำเป็นจะต้องมีสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในขั้นเดียวกันแต่ว่าเลเวลไม่จำเป็นจะต้องเลเวล10ทั้งหมดก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าทำให้มันเลเวล10ดีกว่าฮะเพื่อลดความเสี่ยงในการอัปเกรดผิดพลาดนะครับหลายๆคนจะสงสัยว่าทำไมอัปเกรดแล้วเทียร์ของสัตว์เลี้ยงไม่เปลี่ยนนะครับนั่นก็คือมันมีอัตราการล้มเหลวอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะอัปเกรดสัตว์เลี้ยงให้จนถึงเลเวล10นะครับก่อนที่จะนำมันมาอัปเกรดนะครับโดยสัตว์เลี้ยงจำเป็นจะต้องอยู่ในเทียร์เดียวกันนะครับถึงจะสามารถนำมาอัปเกรดได้และที่สำคัญนะครับสัตว์เลี้ยงสามารถอัปเกรดข้ามสายพันธุ์ก็ได้นะครับดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับว่าซื้อสัตว์เลี้ยงตัวไหนมาแล้วจะอัปเกรดไม่ได้นะจ๊ะโดยขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆคลิกไปที่แถบด้านขวามือนะครับที่หน้าต่างของสัตว์เลี้ยงนะครับจากนั้นก็เลือกสัตว์เลี้ยงเข้ามาครับใส่ทั้ง2ตัวเลยและหลังจากที่เราเลือกสัตว์เลี้ยงมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีช่องด้านบนนะครับช่องด้านบนที่เป็นรูปสกิลนั่นก็คือให้เราเลือกสกิลนะครับถ้าหากว่าติ๊กช่องตรงกลางเอาไว้มันจะทำการสุ่มทั้งหมดนะครับและช่องด้านล่างนะครับเห็นไหมครับตรงเลเวล10แล้วก็ชื่อของสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะเก็บว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวไหนเอาไว้ก็ได้นะครับอย่างเช่นเพื่อนๆอยากจะเก็บสัตว์เลี้ยงที่เป็นรูปลักษณ์ที่เป็นรูปลักษณะแมวก็ให้คลิกทางด้านซ้ายแต่ถ้าอยากเก็บลักษณะที่เป็นนกไว้ก็ให้คลิกทางด้านขวานะครับแต่สกิลสามารถเลือกได้นะครับว่าจะสลับให้เป็นแบบไหนนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นเลยนะครับและหลังจากที่เราโอเคพอใจกับการเลือกสกิลและเลือกสัตว์เลี้ยงที่จะเก็บเอาไว้ก็ให้คลิกตรงปุ่มด้านล่างนี้เลยครับจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าเราจะเก็บสัตว์เลี้ยงตัวนี้เอาไว้นะแล้วก็เก็บสกิลเหล่านี้เอาไว้ให้เราคลิกตรงปุ่มสีฟ้าเลยครับเรียบร้อยครับถ้าเกิดว่าอัปเกรดสำเร็จสัตว์เลี้ยงของคุณก็จะอัพขั้นเทียร์ขึ้นไปนะครับอย่างในคลิปเนี่ยก็ผมก็อัปเกรดสำเร็จนะครับจากเทียร์2ขึ้นไปเป็นเทียร์3แต่ถ้าหากว่าไม่สำเร็จนะครับก็จะอยู่เทียร์เดิมนะครับแต่ว่าเลเวลจะลดลงมาเป็นเลเวล1เหมือนเดิมนะครับสัตว์เลี้ยงที่อัพเทียร์ขึ้นไปนั้นมีดีอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกครับคุณจะได้สกิลมานะครับสกิลที่จะเอาไว้ช่วยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเลเวลเก็บเลเวลไลฟ์สกิลหรือว่าจะเป็นเพิ่มน้ำหนักเป็นต้นนะครับส่วนตัวผมที่ดีที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักนั่นเองครับและแต่ละเทียร์นะครับอัตราคูลดาวน์ในการเก็บของนั้นจะลดลงเรื่อยๆนะครับยิ่งเทียร์สูงมากขึ้นอัตราคูลดาวน์ในการเก็บของก็จะลดลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับนั่นก็เป็นผลดีในการเก็บของให้กับตัวละครนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบอกชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยติดตามคลิปหน้าครับว่าจะมีอะไรเด็ดๆมานำเสนอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ